SK ครับคลิปนี้มาชมรีวิวเครื่องสแกน Autel นะครับ Maxi Pro MP808 นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเพิ่งออกมาสดๆร้อนๆเดือนมีนาคมนี่เองนะครับเอาเป็นว่าเป็นเครื่องตัวปี2563นะครับตอนนี้อยู่ที่รถ Volvo นะครับ S60 นะครับปี2018นะครับ18-19นะครับเครื่องตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องที่เหมาะสำหรับรถยุโรปกับรถอเมริกันซะส่วนใหญ่นะครับรถเอเชียก็ดีนะครับอยู่ในระดับที่ถือว่าใช้ได้แต่ว่าบ้านเราเนี่ยเรามีรถ Isuzu กันค่อนข้างเยอะนะครับเครื่องตัวนี้เนี่ยเขาจะไม่รองรับ Isuzu เมืองไทยนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นจุดด้อยของเขานะครับแต่ว่าซอฟต์แวร์ตัวอื่นๆนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้นะครับอันนี้เราอยู่ที่ Volvo แล้วก็เข้ามาที่ยุโรปนะครับตัวนี้จอเขาไม่ได้เลื่อนแบบนี้ก็เลื่อนแบบนี้นะครับเรียกได้ว่ายี่ห้อต่างๆนี่จัดเต็มมาให้เลยนะครับรถยุโรปนะครับอย่างรถที่หายากๆอย่างเงี้ย Aston Martin นี่ในตัวร้อน X31 V8 ก็ไม่มีให้นะครับไปอยู่ในตัวสูงๆของเขานะครับซึ่งราคาก็จะขยับขึ้นไปนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวนะครับหาตัวเจ้า Volvo นะครับโอเคนะครับคลิกเข้าไปตัวนี้เป็นระบบ Android นะครับจอสัมผัส7นิ้วนะครับถ้าเลือกออโตเมติกนี่อาจจะต้องเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าระบบรถคันนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าก็จะเพิ่มความสะดวกให้เรานะครับโอเคเราลองเลือกไปนะครับให้ใส่ VIN number ด้วยนะครับถ้าไม่ใส่จะสแกนได้ไหมลองเลือกแมนนวลดูแสดงว่าเมื่อกี้เนี่ยเราต้องใส่ VIN number นะครับคือเลขตัวถังนั่นเองครับนี้ถ้าเราไม่อยากจะไปเปิดดูก็ลองเข้าแมนนวลดูนะครับอันนี้ก็ไล่มาเป็นปี2016ขึ้นนะครับเป็นอะไรนะครับ International ตลาดยุโรป Nordic นี่ไม่แน่ใจอันนี้อเมริกาเหนือนะครับอันนี้น่าจะเป็นแถบสแกนดิเนเวียอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถของประเทศสวีเดนนะครับก็น่าจะอยู่ในโซนนู้นนะครับทำมารองรับแบบนั้นของเราน่าจะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับ S60 นะครับเป็น S60 น่าจะปีน่าจะปี11-19อันนี้ปี19ขึ้นนะครับก็น่าจะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับลองดู18ลองดู18ก็ได้นะครับขึ้นอะไรมาให้เยอะแยะหมดเลยนะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปนะครับว่าเป็นตัวอะไรทีน่าจะเป็นรหัสตัวเทอร์โบนะครับตัวT5ตัวนี้นะครับเพราะท้ายตัวบั้นท้ายเขาเขียนว่า T5 นะครับ S60 ตัวนี้นะครับโอเคก็เป็นจุดสังเกตนิดนึงนะครับตรงนี้บางทีเราอาจจะไม่รู้ทั้งหมดนะครับแต่ก็พอหาตัวที่เป็นจุดชี้นำให้ได้นะครับก็มีให้เลือกนะครับฟังก์ชัน Diagnostic Hot Function Vehicle Profile นะครับก็คือลักษณะของตัวรถโปรไฟล์ของรถนะครับตรงนี้เราน่าจะเป็น Diagnostic นะครับลองดูนะครับถ้าออโต้สแกนนี่จะเป็นยังไงเยอะครับมาเยอะตัวนี้นะครับเพราะว่ามีกล่อง ECU นี่ค่อนข้างเยอะทีเดียวตัวนี้นะครับก็ถือว่าเครื่องสแกนตัวนี้ทำงานได้รวดเร็วนะครับเร็วนะครับ CPU นี่ก็น้องๆคอมพิวเตอร์ดีๆนี่เองนะครับแล้วก็ระบบปฏิบัติการก็ใช้แบบ Android นะครับเป็นระบบปฏิบัติการที่เล็กๆนะครับไม่เปลืองเนื้อที่มากนะครับก็ถือว่ารวดเร็วนะครับตรงนี้นะครับระบบต่างๆมีถึง20นะครับเมื่อกี้เห็นแวบๆนะครับว่าเป็น20กว่านะครับ ECM นะครับลองเข้าดูที่ระบบเครื่องเป็นยังไงนะครับลองเข้าไปดูอ่านโค้ดดู data นะครับอ่านโค้ดลบโค้ดน่าจะเป็นตัวนี้แหละครับ Active Test Special Function นะครับลองเข้าไปดูที่ data นะครับขึ้น Data มาค่อนข้างรวดเร็วนะครับอันนี้ใช้วิธีแบบนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับถ้าเราอยากจะดูเจ้า Data นะครับก็คลิกไปตัวนี้ก็ให้เลือกทีละอันเลยนะครับไม่มีให้เลือกทีละหน้านะครับ
มีไหมนะครับย้อนกลับไปย้อนแบ็กตรงนี้อ้าวกลับไปหมดเลยนะครับลองไปดูใหม่โอเคเดี๋ยวลองเลือกดูนะครับให้เลือกแบบนี้แต่จริงก็โชว์มาหมดแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะให้เลือกทำไมโอเคลองก็เป็นการเลือกว่าให้แสดงผลกี่อันนะครับเพราะว่าถ้าแสดงผลเยอะอาจจะเขาเรียกว่าตอบสนองไม่ทันใจนะครับเพราะว่าเนื่องจากข้อมูลมีการถ่ายเทข้อมูลจำนวนมากๆนะครับโอเคอันนี้ก็ค่อนข้างจะตอบสนองได้ทันใจนะครับโอเคนะครับแบ็กกลับไปนะครับดู trouble code นะครับอ่านโค้ดไม่มีอะไรนะครับแต่ตรงนี้ค่อนข้างจะแปลกนิดนึง trouble code อ่านโค้ดแต่ไม่มีว่าให้ลบโค้ดตรงไหนแต่คิดว่าถ้าขึ้นรหัสปัญหาขึ้นมาแล้วก็น่าจะลบได้นะครับไปดู active test นะครับโอ้เยอะแยะเลยนะครับ Active Test ตรงนี้นะครับทำอะไรได้บ้างนะครับเช็ค Engine Lamp ลองดูนะครับคลิกเข้าไปเดี๋ยวผมจะออนพอดีว่ากล้องเราไม่ได้ไปที่ตัวไฟเช็ค Engine จะขึ้นที่หน้าจอนะครับขึ้นมานะครับอันนี้พอดีกล้องไม่ได้ไปแพนไปนะครับแต่ขึ้นนะครับขึ้นจริงๆอันนี้ก็เป็นการเช็คสถานะไฟต่างๆนะครับว่าโอเคไหมนะครับทำงานถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าไฟนั้นขึ้นมาค้างอะไรประมาณนี้นะครับเป็นการยืนยันอีกทีหนึ่งนะครับมีอะไรบ้างนะครับเอนจินออยล์ปั๊มคอนโทรลวาล์วนะครับก็มีก็เรียกว่าตามความต้องการของรถยนต์รุ่นนั้นๆนะครับทำมาก็ค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับตัวนี้นี่เขาเน้นในเรื่องของรถยุโรปอยู่แล้วนะครับรถยุโรปรถอเมริกันนะครับในเรื่องของตัว special function นะครับก็จะมีค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้จะเป็นรถตระกูลของรถยุโรปตัวนี้ก็จะเน้นฟังก์ชันอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเครื่องตัวนี้ก็รองรับนะครับจริงๆก็ควรจะต้องไปใช้กับรถจริงๆนะครับรุ่นอื่นๆดูนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับตัวนี้นะครับทำงานตอบสนองรวดเร็วทันใจนะครับคอนโทรลยูนิตอันนี้คือให้เราเลือกเราจะดูระบบอะไรก็ค่อนข้างเยอะนะครับจัดมาเต็มนะครับโอเคนะครับเราไม่อยากจะเข้าไปแตะอะไรของเขามากรถยุโรปนะครับเดี๋ยวอาจจะขึ้นตรงนู้นตรงนี้โชว์มาแล้วอาจจะต้องเข้าศูนย์เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเราก็ไม่มีเครื่องมือพิเศษนะครับรถตัวนี้ก็มีในความเซนซิทีฟในส่วนของไอ้เจ้าตัวระบบบายสปอตด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าจะต้องคาลิเบรตอะไรตรงไหนนะครับเครื่องตัวนี้อาจจะทำไม่ได้นะครับในระดับหนึ่งนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับทีนี้เราย้อนกลับไปหมดเลยโอเคในส่วนของรถยุโรปนะครับมีให้เลือกมาจัดเต็มรถญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันนะครับก็จัดเต็มมาให้เรานะครับยกเว้นอิซูซุเป็นอิซูซุของในโซนอเมริกานะครับเป็นหลักนะครับรถอเมริกาก็มีไม่กี่ยี่ห้ออันนี้ตอบโจทย์อยู่แล้วนะครับรถจีนเราก็ไม่ค่อยได้เจอนะครับโอเคนะครับก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องวิเคราะห์ที่ใช้ได้ทีเดียวนะครับเทียบเท่ากับเจ้าตัว Ron X31 V8 นะครับในส่วนของเซอร์วิสเป็นฟังก์ชันการเซอร์วิสนะครับมีฟาสต์เมนูมาให้ด้วยเมนูลัดนะครับมีออยล์รีเซ็ตมี EPB TPMS แบตเตอรี่นะครับเบรกบริดจิ้งอัฟเตอร์ทรีทเมนต์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการบำบัดไอเสียในรถส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถดีเซลนะครับ BPF กับ SCR นะครับเรื่อง EMO Injector SAS Airbag นะครับ Suspension ระบบถุงลมนะครับช่วงล่างที่เป็นถุงลมหรือช่วงล่างไฟฟ้านะครับช็อตเทิลนะครับปีเสื้อประตูระบบเบาะนั่งนะครับรถรุ่นใหม่ๆบางรุ่นนะครับก็จะมีฮีเตอร์อะไรพวกนี้นะครับระบบเจ้าตัวเขาเรียกว่าอะไร
เรือนหน้าปัดเรือนไมค์นะครับโอดโอมิเตอร์นะครับตรงนี้ยังหาข้อมูลไม่เจอนะครับไอ้ตัวนี้คืออะไรระบบไฟหน้านะครับเปลี่ยนขนาดยางตัวนี้ก็มีผลต่อในเรื่องของความเร็วนะครับ TEC Learning อันนี้หาข้อมูลแล้วยังไม่เจอนะครับพยายามจะหาอยู่ ABS SRS Cylinder AF Setting นะครับ Airbag นะครับ Transmission นะครับ Adaption นะครับระบบคัดระบบ VG Turbo นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องสแกนที่ทำมาค่อนข้างครบถ้วนทีเดียวนะครับเสียอย่างเดียวนะครับก็จะไม่เหมาะกับรถเจ้ารถ Isuzu บ้านเรานะครับซึ่งบางท่านอาจจะไม่ใช่ปัญหานะครับฟังก์ชันอื่นๆก็มีมานะครับจนเกินความต้องการนะครับบางทีก็เกินเหมือนโทรศัพท์ก็ทำมาเกินความต้องการนะครับอินโฟเมชันอะไรต่างๆนะครับเซตติ้งเซตค่าอัปเดตก็ใช้วิธีอัปเดตผ่าน Wi-Fi นะครับเครื่องตัวนี้ก็คล้ายๆกับ Android นะครับก็ต่อ Wi-Fi ได้ทีนี้ถ้าเรากลับไปที่ตัวนี้หน้าตาก็จะเป็นแบบ Android เลยนะครับสามารถลงแอปเพิ่มได้นะครับเข้าอินเทอร์เน็ตได้เลยพวกนี้นะครับก็โทรไม่ได้อย่างเดียวโทรได้ก็โทรผ่านไลน์นะครับเนี่ยเราเข้าเมนูเครื่องวิเคราะห์อีกทีนึงนะครับเมื่อกี้ไปไหนแล้วนะครับน่าจะตัวนี้นะครับกดเลข M ตัวนี้นะครับโอเคครับ SK ขอบคุณครับสวัสดีครับ